เรื่องย่อหุ่นพยนต์ไม้พลทฤษฎีผู้กำกับจากหนังไตรภาคพี่นาคมารับหน้าที่สร้างหนังเรื่องนี้บอกเล่าคอนเซ็ปต์เอาไว้ว่าหุ่นพยนต์เป็นเครื่องรางสายเวทที่มีประวัติการสร้างตั้งแต่สมัยพุทธกาลคงความขลังปนความน่าสะพรึงเป็นหุ่นปั้นที่ปลุกเสกด้วยกระแสจิตจากผู้มีฤทธิ์คาถาอาคมหุ่นพยนต์มีหลายสายทั้งให้คุณปกป้องและจ้องทำลายจึงเป็นที่นับถือบูชาเฉกเช่นบนเกาะดอนสิงห์ธรรมที่ห่างไกลผู้คนมีพิธีกรรมลึกลับชวนขนหัวลุกถ้ามีใครตายก็จะกักเก็บกระดูกไว้ในหุ่นปั้นและนำมาผูกไว้กับหุ่นปั้นพ่อปู่สิงห์ธรรมเป็นคอนเซปต์ตามที่ผู้กำกับเคยบอกเล่าเอาไว้จบไปแล้วนะคะกับเรื่องย่อหุ่นพยนต์ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ